แล้วเราอยู่ที่ไหนล่ะเขายังไม่รู้จักเราด้วยซ้ำไปในอดีตนั่นน่ะแต่เธอทำไมเธอฝันถึงเขาถึงทุกวันแท้ใช่ไหมเออนั่นคือเป็นความรักครั้งแรกของอาจารย์ที่แอบรักณเดชน์ของกิมมิยะเพราะเขาหล่อมากเขาดีมากเลยแต่มันเป็นได้แค่ฝันดังนั้นอาจารย์ก็เลยผ่านในช่วงนั้นมาค่อนข้างเยอะเราเลยรู้สึกว่าถ้าในระดับปริญญาตรีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราทุ่มเทเนี่ยทุ่มเทแบบบ้าๆบอๆนะทุ่มเทแบบไม่มีเหตุผลและเราจะถือเป็นจริงเป็นจังมากเลยแต่เรายังไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือเหตุการณ์บางอย่างได้เลยด้วยสัมปันแต่มันจะเริ่มวิเคราะห์เป็นช่วงในระดับปริญญาโทเริ่มทำวิจัยค่ะท่านอาจารย์ก็เลยขอพูดว่าขอนำเรียนว่าเรียนแบบไม่มีแรงบันดาลใจค่ะเรียนที่ท่านอาจารย์เนี่ยมีน้องนักศึกษานะที่ได้ถามครูใช่ไหมคะในเรื่องของความรักในห้องเราที่ใครมีความรักยกมือขึ้นใครยังไม่เคยมีแฟนเยอะมากเลยหนูปีสี่แล้วใช่ไหมลูกปีหน้าก็คือสองจบใช่ไหมคะปีนั้นก็ใครที่ยังไม่มีแฟนก็พิจารณาตัวเองนะคะปีสี่แล้วนะคะลูกนะคะควรมีแฟนแล้วนะคะอาจารย์มีทัศนคติอย่างไรกับเรื่องนี้อาจารย์ความรักในวัยเรียนควรทุ่มเทหรือควรเรียนรู้อย่างไรนั่นกันคำถามตรงๆนะคะมันก็ชอบไหมคำถามนี้ชอบไหมชอบนะปรบมือให้หน่อยสิถึงแม้ว่าตอนนี้จะ52แล้วแต่หัวใจก็ยังกระชุ่มกระชวยจะเรียนสิทธิ์ครูอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมองความโสดอยู่แต่ก็คิดว่าความรักก็เป็นอะไรที่สวยงามนะคะให้กำลังใจตัวเองให้ความรักตัวเองแล้วก็รักความรักจากตัวรอบข้างนะคะแต่นี่เราก็รักที่เป็นนะคะนะคะสำหรับตัวครูก็ประสบการณ์มากแล้วในเรื่องของความรักแต่ของพวกหนูนะคะก็เพิ่งเริ่มนะคะในวัยรุ่นตอนต้นดีกว่าเนาะนะคะฉะนั้นก็มองความรักที่เป็นรักที่เป็นนะคะรักให้เป็นรักความสุขให้เป็นรักความทุกข์ให้เป็นนะคะไม่ใช่ว่าเวลาเรามีความรักแล้วก็ยังไงคะหลงอย่างเดียวนะคะหนูแยกไม่ออกนะคะความรักและความหลงนะคะมันอาจจะเป็นเส้นที่ขนานกันที่ใกล้กันมากนะคะแต่ถ้าหนูแยกไม่ออกเมื่อไหร่นะคะเวลาเราผิดหวังเนี่ยเรารับความทุกข์ไม่ได้มันก็จะกลายเป็นความหลงความหลงคือการหลงการครอบครองนะคะเสร็จแล้วเมื่อไหร่ที่เรามองความรักให้เป็นโลกเป็นสิ่งที่สวยงามหรือมันเป็นการเรียนรู้ทั้งเรื่องชีวิตเราที่แหละหนูต้องเข้าใจว่าการแม้กระทั่งเราเรียนใช่ไหมคะมันก็ยังเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะพอคุณมีความรักปรึกษากันนะคะเริ่มปรึกษาเรื่องความรักกันละนะคะฉะนั้นก็ในมุมมองของครูเองนะคะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะก็ให้ทุกคนต่อการก็ต้องมีสติเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักนะคะถ้าจะได้สู่พลังในเรื่องของความรักเนาะก็จะมีทัศนคติว่าถ้ารักคนอื่นเป็นก็ต้องรักตัวเองเป็นแต่ถ้าคนอื่นไม่รักเราแล้วหรือเราหมดโปรเราหมดรักเขาหมดเยื่อใยจากเราแล้วอย่างน้อยเราก็ยังรักตัวเองเป็นถ้าเรารักตัวเองไม่เป็นแล้วเรารักเป็นแต่คนอื่นเมื่อนั้นเมื่อเขาหมดรักเธอจะตกที่นั่งลำบากแน่นอนเพราะเธอไม่รู้เลยว่าเธอจะไปแบบไหนเพราะเวลามีความรักมาน่ะน้ำต้องผักที่ก็ขมๆเนี่ยหวานจริงนะช่วงโปรโมชั่นนะแต่พอเวลาความรักของเขามันจบลงหรือมันหมดลงด้วยเหตุผลต่างๆมาเนี่ยขนาดเธอทำอาหารอร่อยยังผิดปากเขาเลยสุดท้ายเมื่อเขาต้องการแยกทางจากเราไปเราจะอยู่ได้ไหมถ้าเรามีอาชีพยืนหนักเลยหญิงเธอถ้าเธอมีความสวยมีอาชีพมั่นคงมีเงินหล่อเลี้ยงมีความรู้สิ่งเหล่านี้จะเลี้ยงดูเราตลอดชีวิตแม้เราไม่มีผู้ชายก็ตามแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เธอความรู้ก็ไม่มีอาชีพก็ไม่มีทางหล่อเลี้ยงเธอไม่มีอย่าว่าแต่คนมารักเราเลยตัวเราเองยังก็ยังอยู่ลำบากเลยใช่ไหมแล้วใคร
จะมาอยู่กับเราเพราะเวลามาอยู่กับเราปุ๊บสุดท้ายก็ถามหาอะไรครับความมั่นคงปากท้องอาชีพชีวิตคู่ทุกคู่ที่จบลงได้ด้วยปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดเลยดังนั้นนักการพยาบาลหรือนักศึกษาพยาบาลเนี่ยหรือผู้เพศพยาบาลเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มชนชั้นต้นๆที่คนข้างนอกจะมองมาว่ามีอาชีพมีเงินมีความมั่นคงดังนั้นพวกเธอจึงอยู่ในเลเวลที่มนุษย์เพศผู้ต้องการไม่ต้องกลัวเดินหนีๆเชิดๆได้เลยนะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าพวกหนูจบมาแล้วมีงานทำรองรับแน่นอนเนี่ยอันนี้คือการได้เปรียบทางสังคมอ่ะต่อไปเข้าสู่คำถามต่อไปไหนใครจะเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไปกว่านี้ยกมือขึ้นให้ดูหน่อยได้ไหมมีแต่เธอคนเดียวไม่มีเธอจะครองแชมป์อะไรขนาดนั้นเธอจะไม่คนอื่นเขาได้เหมือนเธอเลยเหรอในใครคิดว่าตัวเองจะเรียนสูงขึ้นในระดับปริญญาโทในระดับปริญญาเอกค่ะยกมือให้ชื่นชมหน่อยมีเป้าหมายขึ้นไปสองคนสามคนสี่คนห้าคนหกคนครับไอ้นอกจากนั้นนะถ้าอยู่ทำอะไรเธอจะฉีดแต่ตูดคนป่วยนะเธอก็อยู่แค่นั้นใช่ไหมแล้วก็หนึ่งผอโรงพยาบาลบอกว่าฉันต้องคนไหนเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยคัดออกให้หมดเลยฉันจะเอาแต่นักพยาบาลที่จบปริญญาโทเท่านั้นเธอจะไม่ตายเหรอไม่ตายเลยใช่ไหมแกเชียร์เลยนะไม่เป็นหมอใช่ไหมเออเป็นเมียหมอเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำอะไรเขาจะเขากะจะหากินทางลัดไงวางแผนระยะยาวไปแล้วใช่ไหมนี่เอาคนที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นคำถามแรกเลยที่เป็นยิ่งฮอตปรอดแดงเนี่ยเอาเงินมาจากไหนถ้าสมมติว่าพ่อแม่ไม่มีซัพพอร์ตพ่อแม่หนูเป็นคนลำบากยากจนเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีเงินตรงไหนมาเรียนมาอ่านมาเขียนคะอยากรับรู้จากอาจารย์ว่าอาจารย์ใช้เทคนิคการหาเงินหรือเก็บเงินหรือได้เงินจากไหนมาเรียนในระดับที่สูงขึ้นระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกเนี่ยอาจารย์ก็ในเรื่องของการศึกษาต่อนะคะอันดับแรกเลยผมต้องคิดก่อนว่าที่หนูจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเนี่ยนะคะในสถานศึกษานั้นค่าครองชีพหรือว่าค่าเทอมเนี่ยนะคะเปรียบเทียบกันค่าเทอมแพงไหมอย่างเช่นของครูเนี่ยที่ครูไปที่อินเดียก็คือค่าเทอมครูนะคะเทอมหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ10,000 บาทนะคะค่าเทอมไม่แพงเลยฉะนั้นอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะตัดสินใจไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะก็ต้องรู้ด้วยว่าค่าของชีพเนี่ยรองรับไหวไหมนะคะไม่ใช่ว่าพอไปถึงก็เรียนได้1-2 ปีแล้วก็ติดขัดนะคะในเรื่องของการประชีพอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการเก็บเงินนะคะการวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายของครูนะคะก็บอกเลยว่าอยู่ที่เมืองไทยนะคะครูก็อาจจะมีเงินน้อยแต่ถ้าไปอยู่ที่นั่นคือเงินบาทของเราเนี่ยไปแลกได้คือ2 เท่านะคะ1 บาทแลกได้2 รูปีนะคะการใช้จ่ายของครูก็คือด้วยบริบทของที่อินเดียด้วยที่รับที่ครูอยู่นะคะไม่มีห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะไม่มีเซเว่นอีเลเว่นไม่มีKFC นะคะมันก็ทำให้ครูประหยัดแล้วครูก็ทำอาหารทานเองนะคะเช้าเย็นเย็นแต่เย็นที่คือก็บอกเลยว่าจะไม่ค่อยทานเท่าไหร่จะทานผลไม้นะคะส่วนเวลาที่กลับมาที่เมืองไทยในช่วงเรียนศึกษาต่อครูไม่กู้กองทุนการศึกษานะคะทำมหาลัยก็คือมีเงินให้ครูยืมนะคะ500,000 บาทสำหรับบุคลากรที่ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกแต่ตัวครูนะคะครูไม่กู้เลยเพราะครูคิดว่าถ้าครูกู้แล้วครูก็ต้องกลับมาใช้หนี้นะคะตามที่ครูกู้ครูก็ใช้วิธีการที่อยู่ที่เมืองไทยก็ประหยัดนะคะแต่ความประหยัดของครูก็ไม่ใช่ประหยัดเป็นใช้คำว่าขี้เหนียวไม่ใช่ก็คือครูเป็นคนที่ไม่เที่ยวกลางคืนครูเป็นคนที่ไม่ดื่มไม่เที่ยวสถานบันเทิงนะคะแต่การที่ของครูก็ไม่เที่ยวต่างธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่เก่งเหมือนกันในรูปแบบนั้นนะคะหญิงเขาไม่เที่ยวกลางคืนเขาไม่ดื่มเขาไม่กินเธอทำได้ไหม
ได้นะอดวันนี้เพื่ออนาคตวันหน้าจบด็อกเตอร์แล้วค่อยมากินค่อยมาเที่ยวก็ยังไม่ใช่ค่ะมีความสุขมากค่ะยอมรับว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมานะคะกูเที่ยวปกติค่ะอาทิตย์ที่แล้วกูก็ไปบินพารามอนเตอร์รู้จักไหมคะพารามอนเตอร์ค่ะแล้วก็มีนักศึกษาเมื่อเช้านะคะที่ถามกูว่าเป้าหมายในชีวิตกูอยากทำอะไรต่อตอนนี้เป้าหมายชีวิตของกูตอนนี้กูอยากเป็นนักบินหญิงคนแรกในจังหวัดสุรินทร์นะคะที่จะบินพารามอนเตอร์ความฝันสวัสดีค่ะขนาดจะสูงพลังนี้จะปีนขึ้นไปใส่หลอดไฟมองลงมาเลยครับเข่าอ่อนเลยนะแต่ท่านได้ขี่แบบโอ้โหบินอยู่รอบอยู่ข้างบนแล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะถ่ายวิดีโอเอาไว้ด้วยนะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์หนูอยากขึ้นไปแบบนั้นจังเลยนะหนูอยากจะส่งท้ายปีถูกห้องเราปีใหม่อาจารย์พาหนูไปขึ้นหน่อยได้ไหมตอนนั้นก็จะเห็นเป็นคนอยู่ความสูงแต่เราต้องการอยากจะจัดการตัวเองแบบว่าเอ้ยเราไปทำตรงนั้นได้หรือไม่อย่างไรแต่ก็คงจะต้องชั่งใจดูอีกนิดนึงต้องไปตรวจเลือดตรวจความดันดูเนาะเผื่อขึ้นไปแล้วสลบตายอยู่ข้างบนนั้นใครจะไปรู้ได้นะคะสุดท้ายและท้ายสุดนะคะจากที่เราเล่ามาทั้งหมดในตั้งแต่เที่ยงลงมาจนถึงวินาทีสุดท้ายนี้นะคะสังเกตดูว่าอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยหาความรู้อยู่กับความรู้ศึกษาความรู้เอาจริงเอาจังในเรื่องความรู้จนสุดท้ายมาได้อยู่ได้กินมีเงินเดือนเงินดาวนะมีเงินเดือนเงินดาวได้เพราะความรู้สามารถเที่ยวทั่วโลกได้เพราะความรู้ความรู้สร้างมูลค่าความรู้สร้างคุณค่าความรู้สร้างอนาคตความรู้สร้างเงินสร้างทองก็เลยมาเป็นคำถามสุดท้ายว่าการศึกษาให้อะไรกับอาจารย์บ้างและอาจารย์รู้สึกอย่างไรกับการศึกษาของตัวเองขอกราบนมัสการเจ้าค่ะตอบในคำถามสุดท้ายนะคะว่าการศึกษาให้อะไรสำหรับครูนะคะสำหรับตัวครูการศึกษาให้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ลองไปศึกษาดูนะคะว่าที่ครูพูดว่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตอนนี้ทุกคนต้องเป็นมนุษย์แล้วใช่ไหมคะเราลองย้อนกลับมาหาตัวเองสิว่าเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือยังแต่สำหรับครูตอนนี้ที่ครูได้รับการศึกษาในระดับสูงปริญญาเอกแล้วก็คือครูได้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ค่ะปรบมือให้ท่านด้วยค่ะถ้าเราเข้าจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจความหมายของคำว่ามนุษย์กับความสมบูรณ์แบบเนี่ยมันยากนะจนเรียนจบออกมาแล้วเนี่ยจนรู้ว่าตัวเองต้องพูดยังไงทำยังไงคิดยังไงจนก้าวเข้ามาสู่ในปัจจุบันจนกลายเป็นความสมบูรณ์แบบของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกการบ่มเพาะการศึกษาต้องลงทุนหลายอย่างเลยกว่าจะก้าวเข้าสู่ความสมบูรณ์แบบนั้นต้องฝึกฝนตัวเองต้องให้เกิดความเชื่อใจของตัวเองดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้รับจากการศึกษาทั้งหมดเลยดังนั้นนี่คือคุณค่าของการศึกษาแล้วก็มูลค่าที่ได้จากการศึกษาทุกวันนี้มูลค่าที่ได้จากการศึกษาอาจารย์ถ้าตีเป็นตัวเงินถ้าตีเป็นความสุขถ้าตีเป็นว่าไปไหนก็ไปได้เนี่ยคิดว่าการลงทุนครั้งนั้นกับการได้ตอบรับในครั้งนี้อันไหนมันมากมันน้อยกว่ากันอาจารย์ตอนที่เราเรียนปริญญาโทรู้สึกว่าต้องออกเงินเยอะๆไปเรียนต่างประเทศเนาะไม่ได้คิดว่าการเรียนครั้งนั้นมันจะให้ผลเราแบบงอกงามในขนาดนี้นักศึกษาก็เลยอยากจะรู้ว่าลงทุนตอนนั้นกับได้ผลกำไรตอนนี้มันคุ้มค่าไหมได้ความสุขได้อะไรได้อะไรแล้วได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อยากทราบจังเลยค่ะการลงทุนก็ตั้งแต่มัธยมดีกว่าลูกเนาะประถมยังไงก็ต้องเรียนอยู่แล้วมัธยมคือการเรียนตั้งค่าทุนถึงม.3ใช่ไหมคะก็มาถึงระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกผมคิดว่ามันถามว่ามันคุ้มไหมนะคะคำว่าคุ้มเนี่ยแต่ละคนเนี่ยวัดเหมือนกันฉะนั้นคำว่าคุ้มของครูครูก็จะไม่เอาคำว่าคุ้มในบรรทัดฐานของครูไปให้กับคนอื่นไปวัดคนอื่นนะคะแต่ที่ครูมีทุกวันนี้และแม้กระทั่งในวันนี้ที่ครูมานั่งณจุดตรงนี้ก็เพราะการศึกษานะคะฉะนั้นครู
คุ้มหรือไม่คุ้มนะคะเพราะความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันวัฏฏะของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็อยากฝากอีกแล้วอ่ะนะคะคุณใหญ่อายุเยอะๆก็ชอบฝากใช่ไหมลูกนะคะก็ฝากอีกนะคะสุดท้ายแล้วถึงแม้ปัจจุบันนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนาะบางคนที่ถามว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยทำอะไรคุ้มหรือยังมันอยู่ที่ความคิดของเรานะคะถ้าเราคิดว่าตั้งแต่ประถมจนถึงเนี่ยจะจบในระดับปริญญาตรีปีวารวิชาชีพใช่ไหมคะลูกเราทำดีที่สุดแล้วแต่ว่าถ้าตัวเราคิดว่าเราทำดีที่สุดเราคุ้มแล้วมันก็เป็นแต่ถ้าตัวเราคิดว่ามองหาตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าสิ่งที่ผ่านมาตัวเองทำอะไรบ้างทำดีอะไรบ้างไม่ทำอะไรบ้างประสบความสำเร็จอะไรบ้างไม่ประสบบ้างดิฉันก็หาตัวเองไม่เจอหนูก็ใช้คำว่าคุ้มไม่เจอฉะนั้นรู้จักตัวเองแล้วทำอะไรทำที่ดีที่สุดนะไม่ว่าจะระดับไหนชีวิตเราต้องคุ้มค่ะสุดนี้นะคะได้นำตัวแทนคณะวิทยากรนะคะตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ที่2มีความปลื้มใจมากนะคะได้นำตัวแทนคณะวิทยากรแล้วก็นักศึกษานะคะว่าได้รับประสบการณ์จากท่านนะคะในการแชร์ริ่งนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษานะคะจะนำเอาเคล็ดลับนำเอาแรงบันดาลใจนำเอาความรู้แล้วก็นำเอาสิ่งที่อาจารย์ได้พอท่านปลูกออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี้ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสามารถนำไปพัฒนาชีวิตของตนเองนะคะในการขับเคลื่อนในการต่อสู้แล้วก็ในการก้าวผ่านนะคะไม่ว่าอุปสรรคจะเกิดขึ้นมากมายขนาดใดก็ตามนะคะดังนั้นก็ในนามตัวแทนคณะวิทยากรขอพระคุณอาจารย์ในโอกาสนี้กราบขอพระคุณค่ะพี่ลูกถ่ายรูปหน่อยจ้าค่ะในนามของวิทยาลัยพยาบาลบำราชนิสุรินทร์นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้อาจารย์ตอบรับในการมาเป็นเกรสเตอร์นะคะแล้วก็เป็นท่านวิทยากรรับเชิญในหลักสูตรนี้นะคะเซอร์ไพรส์ตรงที่ท่านวิทยากรคณะวิทยากรหลายท่านที่จัดสรรกิจกรรมนี้เข้ามาในหลักสูตรนะก็รู้สึกว่ารุ่นที่33นะน้องเป็นรุ่นที่33แล้วนะ